kadar yöntemem yine. แป๊บเดียวเดียวโก้คือมากูแป๊บสิพากูแท้ๆพากูมาด้วยเออบอกพากูทำอะไรมันเฮี้ยอะไรมันไอสัตว์ฮัลโหลไอแวนมึงอยู่ไหนอะมึงอยู่ไหนอะนายเล็กตัวเฮี้ยด้วยมึงมีมอไซค์ป่ะแล้วมอไซค์เหินออกมานี่มีมอไซค์ให้ดูคตินี่ไงคือกูสามารถกดเคสได้ป่ะหูเลยเหี้ยคือกันด้วยคู่กันกูด้วยมีแต่คู่กันกูเผยออกมาได้เลยให้ดูคติอ่ะเอาดิเอาเร็วๆๆผมก็จีได้ป่ะพูดมาโอพี่ผมไม่อยากทำเลยเนี่ยโอ้ยควายไปต่อไอ้แบนี่ให้ดิให้ของซ่อมให้ของซ่อมเอาเป่า130หูไม่ไปมึงไม่ต้องเสือกทะลึ่งทำเหี้ยอะไรพี่เลยทำเหี้ยนะไม่ใช่กูเหินเข้าไปปุ๊บมีตำรวจมานะก็เหี้ยแล้วเร็วเอาดิเหี้ยวันนั้นมึงก็อย่างเงี้ยไม่รู้จักแต่ออกใช่ไหมแค่นี้เหรอไม่รู้เปิดร้องไงชั้นแรกตรงนี้นะตรงนี้เข้าได้เหรอได้เข้าได้ชั้นแรกถอยไปต้องยกล้ออะไรไปนะว่ายแบรี่กับกูในสัตว์เป็นเหยื่อไอ้เหี้ยไอ้แบรี่มึงพลาดแล้วกูจะพูดกับมึงยังไงมึงเป็นเหยื่อไอ้แบลลี่โอ้เฮ้ยแล้วมึงให้กูทิ้งพี่เขาอย่างนี้เลยเหรอให้กูชุบเขาไหมเนี่ยแต่ถ้ากูไม่ชุบเขาหมอก็เอาออกได้นะแล้วกูออกไงเนี่ยเผยออกทางไหนอ่ะเดี๋ยวหมอมาปุ๊บกูแจ้งความจับว่ามึงเถินผมจำความได้ไหมเดี๋ยวเอาแม่งเลยไอสัตว์เดี๋ยวปรับแม่งเลยหายละมันออกทางไหนวะเนี่ยเออไอสัตว์เดี๋ยวปรับแม่งเลยกูหาทางออกอ่ะกูชุบพี่ปัญญาให้มึงกันจำไม่ได้เหรอเหื่อไงดีกว่าพี่เหื่อไอ้เบลลี่มึงทำกันทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เฉินนั่นมันสั่งผมสั่งอะไรอ่ะกูแจ้งค่าปรับมึงแน่บอกมึงพากูมาทำเล่นมันพลาดพี่มันรถมันเลี้ยวผิดทางโผล่เลี้ยวผิดทางมึงสาบานป่ะขอให้เป็นกับกระโปรงข้างขวาบวมเอาป่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยมันอ๋อของไอ้ร้านมันขึ้นออกแค่นี้นะโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันต้องขับขึ้นมาบนเหรอพี่เออขับคนเดียวก็ได้เดี๋ยวผมวิ่งตามเฮ้ยมึงขับรถไว้ก่อนนี่ผมเองโอ้พานักคูมาทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้แบงค์ไอ้ไรหีไอ้เหี้ยแบงค์โอ้แล้วมึงก็ฟังคำมันอ่ะนะโง่เอ้ยเบลลี่มึงเอ้ยถอยหลังขึ้นอันนี้ถอยหลังขึ้นเออเบลลี่มึงกินข้าวหรือมึงกินหญ้าวะใครสั่งอะไรก็ทำนะไอ้เหี้ยมันติดพี่รถพังไอ้เบลลี่โอ้จบละยังไม่พังเนี่ยมันติดกูมีกล่องซ่อมไผ่เออมึงมีกล่องซ่อมปะมีรถไม่ได้พังรถมันติดโอ้โหอะไรขึ้นไม่ได้มันติดขั้นบนสุดอ่ะคุยตลอดมาแล้วไอ้เบลลี่
โอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยเฮียเฮียนี่มันต้องทำเฮียอะไรเฮียไม่บอกให้ผม 300,000 ชิบหายแล้วพี่เราทำไงดีวะเนี่ยอุ้ยชนพี่อุ้ยแล้วชนกูตายด้วยต้องทำใหม่โอ้พี่ไอ้นี่เอาผมให้พี่ปั๊มก่อนเดี๋ยวตายกูไม่มีเลือดเล็กๆ5 5 1 2เร็วๆเว้ยสัตว์เดี๋ยวเขาเห็นเฮ้ยเอาพี่เสียงตำรวจมาเต็มอย่ามาเลยสัตว์เลยเอ้าแล้วทิ้งกูด้วยไอ้สัตว์จะทิ้งกูดิเอาก่อนเอาก่อนดับเครื่องมันเล่นที่อะไรมันเนี่ยออกไงดีกว่าเนี่ยผมรู้แต่ว่ามันต้องขึ้นไปบนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับรถแบบยกล้ออะแล้วมึงไม่พากูหนีแล้วชุบกูมึงเป็นคนดีในสายตากูไม่ได้เหรอวะ มึงแบบมึงออก พี่รู้ไหมวันก่อนมันทำผมโดนปรับ500,000มันเฮียไงต้องหาตังค์คืนแม่งเฮียจริงอยู่ไปแจ้งตำรวจมาจับผมแล้วเนี่ยมันบอกให้300,000จับเรื่องอะไรตำรวจแม่งขับหาเราอยู่ประมาณเนี้ยกูกดเรียกเคสไปใช่เหรอเฮ้ยมีเกาะมึงมีเกาะไหมมีพี่มีขอก่อนนะโหแล้วมันยิงเสียงปืนด้วยไอ้สัตว์มันยิงปืนจุดเรียกตำรวจด้วยเหี้ยปัดก่อนเลยพี่เผื่อเราออกได้ส่งไหมไม่ได้หรอกมึงกูมันเหี้ยนะเดินคนพี่เดี๋ยวออกไปเอาแม่งเลยมึงมั่นใจเปล่าผมพวกพี่เต็มที่เลยได้แต่ตอนนี้เราต้องรอดจากตำรวจก่อนก่อนจะไปเอามันถ้าตำรวจเห็นนะชิบหายแน่ก็บอกว่าโดนจับมาโดนจับยังไงเงี้ยหลักฐานคาตาเลยเนี่ยพี่มอไซค์เนี่ยว่ะเผากูมีถังน้ำมันอยู่เผาปะเฮ้ยเผาแล้วเราออกไงพี่เผาแล้วออกไม่ได้เฮียอะไรเนี่ยนี่กูนี่ตัดมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยไม่มีเวลาด้วยมันมอเตอร์ไซคันนี้มันเฮียอะไรวะเนี่ยเข็นก่อนเข็นไม่ได้ด้วยกูเฮียนี่ไม่มีเวลานี่ตัดมาตลอดชีวิตเลยเนี่ยมึงขับแรงๆถอยหลังมันติดอ่ะพี่พี่ติดชิบหายแล้วโอ้เบลลี่ไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรเนี่ยทำไมเสียงรถตำรวจเต็มเลยเนี่ยฮะไอ้สัตว์ไม่บอกยังไม่ออกไอ้เหี้ยออกไม่ได้เนี่ยมอเตอร์ไซค์ติดอู้รถหรือตดเนี่ยไอ้สัตว์ไม่มีแรงเครื่องเลยเฮ้ยมึงเอามอเตอร์ไซค์อะไรมาเนี่ยคันนี้มันขึ้นไม่ได้มันติดไอ้เหี้ยมันติดตรงเนี่ยเออกูรู้มันต้องขึ้นตึกใช่ไงแต่หมายถึงว่าตอนมันขึ้นไปได้ไม่ถึงบนสุดเนี่ยตอนเนี้ยฮึพี่ต้องกลับไปขึ้นตึกเดิมอ่ะตึกเดิมตึกไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วพี่จำได้ปะโอ้ถามกูชื่อเมียกูยังเรียกชื่อผิดชื่อถูกเลยไอ้สัตว์ถ่ายมาไม่ใช่พี่ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ขวาไปเมื่อกี้เราได้อยู่แถวขวาอีกนี่รูนี้ป่ะผมเข้ารูนี้ป่ะใช่ผมเข้ารูเมื่อกี้แล้วพวกมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างนอกนี่แหละมันน่าจะดูเราอยู่พี่นี่รู้แล้วเอ้าเฮียนี่รู้นี้เอ้ามาได้ไงอ่ะนี่พี่ตึกขวานี้ชัวร์ใช่ปุ๋วนี่แหละตึกโซนๆนี้แหละมึงขับดิเบลลี่อย่าทิ้งกูนะไอ้สัตว์ตอนนี้มันขับไม่ได้เนี่ยพี่รถอะขึ้นไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเอา
เอาแล้วเอาเหี้ยอะไรมาอยู่กับกูเนี่ยพี่ผ่านแล้วมอไซค์มันหงายท้องพี่ทำไงเนี่ยเอามันขึ้นไม่ได้เลยโอ้ไอ้เหี้ยไอ้ดาหยีมึงโทรหามันดีบอกให้ไอ้ก๊อตขับรถมาก็ได้ไอ้เหี้ยเฉินชิบหายแล้วพี่ปัญญาทำมอไซค์หงายท้องมันขึ้นรถไม่ได้เนี่ยแล้วบอกพวกกูไอ้เฉินใส่ร้ายกูอีกแล้วพี่ปัญญาทำมอไซค์หงายท้องมันออกไม่ได้เนี่ยมันขึ้นรถไม่ได้เนี่ยมึงต้องหามอไซค์มาอีกคันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันบอกว่ามันติดอยู่ตรงข้ามบันไดเนี่ยกูไม่ได้ด้วยดิมึงหาคนมาช่วยกูออกเลยนะไอ้ตัดก็กูจะออกยังไงก็มาให้ก็ถ้ามีคันเข้ามาเอาคนเป็นๆอ่ะเอาคนเป็นเข้ามาแล้วมันแทงกันออกไปได้ไงฮอมาช่วยเฮียอะไรฮอมาก็โดนดิชิบหายแล้วเฮ้ยพี่แอบกูน่ะกินน้ำอ่ะมีน้ำอะไรทำซื้อกินนะเอาแล้วไอ้เฮียแบรี่หนีกูด้วยเอาไอ้เบลลี่หนีกูอีกเอาโอ้อไอ้เหี้ยตกปัญญามาแอบก่อนมีฮอมาใช่เหรอโอ้โหโอ้อยากแอบเนี่ยนี่ยืนตรงนี้นะพี่ของบ้านที่ยังได้ปลอดภัยไม่มึงเอาคนมาช่วยกูก่อนตอนนี้หัวแดงด้วยไอ้เหี้ยแก๊งมึงมีมอเตอร์ไซค์ตั้งหลายคันบอกมันอย่าบอกมันอย่าเล่นเส้นดิอย่าเล่นเส้นดิฝากกูฝากบอกอย่าเล่นเส้นดิไม่แล้วกูกับพี่ปัญญาออกไงกูรู้แล้วพี่ปัญญาหรือว่าผมไม่ได้กะเอาได้เดี๋ยวผมแทงพี่ทีนึงใช่ไหมให้พี่ติดผิดตายแล้วพี่แทงผมเมะเลยกดจีให้หมอมาช่วยดีไหมจะโดนหรือได้ไม่แล้วเข้ามาไงแล้วเข้ามาไงตำรวจไปแล้วตำรวจไปแล้วเฮียอะไรไม่รู้กูยังไม่เห็นตั้งแต่ที่มึงบอกเลยเออหาคนมาช่วยกูเลยไอ้เฮียออกไม่ได้ด้วยเนี่ยไอ้เฮียไปตึกนั้นอะไรอะแหมไอ้สัตว์เก่งยังไงเฮียไอ้หน้าหยือไอ้หน้าสัตว์ไอ้หน้าหยีนี่อ่ะมันมึงอ่ะหาอะไรทํามันโอ้มันขึ้นไม่ได้เลยว่ะพี่ทำยังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะได้แล้วพี่วิญญาณลบเฮ้ยเหมือนหัวขึ้นได้ป่ะก็ได้เออขึ้นแล้วก็ไปติดที่ข้องนะไอ้สัตว์โอ้ไอ้เหี้ยเฉินไอ้พี่มันคว้ามอีกแล้วโอ้หูหนังชีวิตเอ้ยสไลด์เออสไลด์พี่หลบให้มันกิ้งกลับมาเลยโอ้มันไม่กิ้งว่ะแต่ผมเป็นสไลด์ทางนี้ฮัลโหลอ้าวงั้นกูน่าจะผิดตึกแล้วถ้างั้นอะโอ้โหบอกผิดตึกไอ้เหี้ยอย่าบอกกูผิดตึกไม่แต่นี่กูกับพี่ปัญญาขึ้นมาได้จะถึงตอนบนจะบนไอ้แบร์ไอ้แบร์มึงฟังกูมึงวางสายแม่งเถอะไอ้เหี้ยมึงฟังกูมึงวางสายมึงขึ้นไปดูตึกก่อนใช่อันนี้เปล่ามึงไปเชื่อเหี้ยศัตรูไอ้สัตว์เป็นคนพาหลอกเข้ามานี่มึงเห็นกูอยู่ข้างบนไหมเห็นกูอยู่บนตึกไหมเชื่อเหี้ยอะไรไม่เชื่อศัตรูไอ้ควายไอ้เหี้ยนี่เขาควายยิงไอ้สัตว์เขาหลอกมาได้ไอ้แบร์ไอ้ควาย
เร็วๆดิมึงจะไปเชื่อมันทำไมอะเบร์พี่นี่เรามาช่วยกันสไลด์มอไซค์ตึกนี้ถูกต้องปะเฮ้ยหอหอหอชิบหายแล้วหออีกแล้วเฮ้ยหอหอหอเฮ้ยอย่าหอยืนนี่ก่อนยืนนี่ก่อนชิบหายแล้วหลบไม่ได้แล้วพี่เขาเห็นแล้วล่ะถ้ามันรักกูมันจะบอกมาคนเดียวอย่างนี้เหรออู๋ทั้งยาทั้งปืนไอ้เหี้ยเอ้ยว่าอันเนี้ยพี่มาคุยกับเขาดิน่ะไหนมันขับขึ้นไปนู่นละทำไมเขาหาว่าเราบุกรุกพื้นที่ราชการพี่ยืนกระต่ายขาเดียวเลยว่าเราไม่ได้บุกรุกอะว่าเราขับรถมาด้วยกันแล้วเราก็ขับพลาดใช่มันพุ่งเข้ามาในนี้เห็นนะพี่ใช่แล้วก็บอกว่ากูกดเคสหมอไปด้วยให้หมอเป็นพยานแล้วพี่ตายสวัสดีครับคุณตำรวจอันนี้บุกพื้นที่ราชการนะครับผมจะเป็นต้องจับนะครับไม่คุณตำรวจฟังผมก่อนฟังคุณตำรวจฟังผมก่อนครับผมมีหลักฐานให้หมอดูเลขไปเลยเพราะว่าผมเหมือนมาผิดกันแล้วก็รถพังครับแล้วก็เลยกดเคสหมอช่วยครับพอเหินเข้ามาแล้วพี่ผมเขาล้มครับแล้วเขาก็สลบไปใช่ครับเลยกดเคสหมอมาช่วยฮัลโหลเสาไหนที่อะไรพออยู่กับกูเนี่ยบอกห้ามบอกไอ้สถานที่เนี่ยคุยกับเขาอยู่เนี่ยไม่คือคุณตำรวจฟังผมก่อนครับคือดิแค่นี้ก่อนไอ้เวนอย่าเพิ่งจดเข้าคุณตำรวจครับมันเป็นผิดพลาดทางเทคนิคครับเคบูรถมันคันเร่งค้างหรือยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วผมไม่รู้ว่าเนินตรงนั้นน่ะมันผมคิดว่ามันจะลงมาถนนแต่ว่ามันใช่มันเข้ามาในนี้เลยครับอันนี้ผมถือว่าผมไม่ได้บุกรุกนะคุณตำรวจไม่ได้ตั้งใจครับถ้าผมบุกรุกผมต้องแบบมาช่วยนักโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมมาแบบมันพลาดเข้ามาใช่ครับผมก็อยากจะออกเนี่ยแล้วผมออกไม่ได้เนี่ยรถผมมันติดค้างอยู่บนนั้นน่ะแล้วประเด็นคือผมไม่มีคดีดีคดีตำรวจใช่ไม่ได้มีคดีเลยครับไม่มีก็โดนจับครับเพราะว่าเป็นเหมือนแบบพวกลูกสถานที่หารถมันพลาดอ่ะคุณตำรวจคุณตำรวจยังเคยหอตกเลยคุณตำรวจเคยหอตกไหมครับเคยครับผมนั่นน่ะมันคือข้อผิดพลาดมันเป็นข้อผิดพลาดคุณตำรวจมันน่าจะคุยกันได้มันน่าจะคุยกันได้เพราะว่าผมต่อคนไทยด้วยกันนะคุณตำรวจใช่ผมไม่มีหนึ่งมึงผมไม่มีคดีสองผมไม่มีอะไรเลยใช่ผมไม่ได้มีเจตนาผมมาจากมาบุกรุกเลยผมจะมาทำอะไรในคุกเนี่ยเอาคุณตำรวจถามคำเนี่ยนี่มันมีอะไรทำเนี่ยเข้ามาก็ออกไม่ได้ไอ้เหี้ยเฉินไอ้สัตว์ไอ้นายหีนะคุณโดนปรับได้สัตว์ถูกไหมต้องคนมาเจรจาเพื่อส่งคนไม่ต้องเจรจาหรอกครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเอาผมออกจากตรงนี้ก่อนนะไปเจรจาข้างนอกไหมมึงเป็นไงเมื่อกี้อะไรสัตว์พี่อาอยู่ไหนอ่ะมึงจะเสือกแค่นี้เลยมึงตัวดีเลยเฮียคุยตำรวจอยู่กันมึงเฮียตรงนี้ก่อนไหมผมขอติดหอไปด้วยขึ้นหอไม่ได้ฮะแล้วผมจะไปยังไงอ่ะเปิดประตูให้ผมเดินออกได้ไหมครับสักครู่นะครับเด็กพี่ต้องมาแล้วครับพี่เรียกชุดใหญ่ด้วยนะโหแล้วที่ของที3นาทีไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วของนำเต็มตัวเลยไอ้สัตว์ผมสามารถเดินได้ไหม
ูสามนาทีเฮียแป๊บนึงมึงอย่าล่อตำรวจมาดิเฮียกูทิ้งของน้ำอยู่โอ้ยเหี้ยเฉินนะหนึ่งสองสามสี่มันสี่อย่างไหมวะแคปบีทิ้งได้ทีละสามอย่างเอาเดินได้เฮ้ยมึงงะทำไงดีวะเนี่ยปวดหัวเลยวะคุณตำรวจมากันเต็มเลยมากันทะลุซ้อนเลยหมอมาฮะอะไรนะพี่หมอมาน่าจะใช่ให้หมอมายืนยันก็ได้ว่ามันเหินพลาดมาถ้าเหินแล้วไม่ตายไม่เป็นไรครับคุณตำรวจเมื่อกี้หมอเขาเข้ามารอบนึงแล้วครับพี่รอให้ตรงกับไอดีผมก็ได้ครับไม่เป็นไรครับตอนหมอเข้ามาผมน่าจะชุบไปแล้วผมลืมไปผมมี ID ตอนแรกอะเนื้อผมไม่มีถ้าตามก่อนจริงๆอะผมต้องจับพี่2คนนะครับพี่อุ้ยเฮ้ยคุณตำรวจไม่จับได้มั้ยครับเราคุยอย่างงี้ตะเกียบตำรวจยังยอมรับเลยว่าคุณตำรวจอะยังเคยฮอตกผมก็คือเวลาคุณตำรวจขับรถไล่เคสอะคุณตำรวจเคยสวนเลนมาชนคนอื่นเลยถูกมั้ยมันเป็นความไม่ตั้งใจถูกมั้ยมันก็ต้องให้อภัยกันได้ผมไหว้อะคุณตำรวจผมขอละงั้นเดี๋ยวรอพี่ผมแป๊บนึงได้ไหมครับได้ครับอันนี้ผมขออะไรอย่างเดินไปคุยหน้าสอนอยังไงก็ต้องออกหน้ายังไงก็ต้องออกหยุดหมายถึงว่าเดินออกไปคุยหน้าเนี้ยข้างหน้าคุกเนี้ยได้ไหมมันออกไม่ได้ครับพี่มันติดมันออกได้ครับคุณตำรวจสะกดล็อกประตูให้ได้ดิขนาดวันนั้นเขายังเปิดประตูให้ผมได้เลยได้ครับได้วันที่ผมขอร้องอ่ะคุณตำรวจไอ้เหี้ยเราขอคุณเต็มตัวเลยไม่นี่คุณตำรวจง่ายสุดเลยผมขึ้นฮอคุณตำรวจนะคุณตำรวจขึ้นไม่ได้หรอใช่ครับอันนี้คุณตำรวจไปหาทางออกกับผมไปมันมีทางออกอยู่ครับผมจำได้ว่ามันมีแต่ต้องเปิดประตูอะต้องเปิดล็อกอะโอเคไหมได้นี่ฮัลโหลมึงนะมึงไอ้เหี้ยมึงอีกตัวนึงตัวครับพี่อยู่ไหนเนี่ยผมกูอยู่ข้างในกูอยู่แอดอปเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมึงอย่ามาตีเนียนเลยก๊อดรอพี่อยู่เนี่ยมึงอยู่ไหนหน้าเนี่ยพี่บอกดีญาติมาเยี่ยมญาติมาเยี่ยมกูไม่ได้ติดคุกก็ไม่ใช่หมายถึงว่าหน้าคุกเนี่ยมีญาติมาพี่บอกเขาไปเลยโอเคคุณตลอครับญาติมาเยี่ยมครับอันนี้จะเป็นต้องจับจริงๆนะครับผมฮะมันจำเป็นต้องจับอะครับมันจับยังไงอะคุณตำรวจรถมันเหินมาต้องทำคดีอะครับไม่คุณตำรวจเราคุยคนหน้าก่อนคุณเราคุยเคลียร์ให้จบยังคุยไม่รู้เรื่องเลยคุณตำรวจจะจับอะไรอีกพี่เถียกลับมาก่อนได้ไหมครับฮะคุณตำรวจคุยคนหน้าก่อนยังไม่คุยรู้เรื่องจะจับอีกแล้วผมก็บอกว่ามันไม่ได้อะไรมานี่ตรงไหนอะคุณตำรวจไปหน้าอันนี้ผมก็ทำคดีจริงๆเลยะผมทำพี่ยศสุกมาแล้วเขาบอกให้ทำคดีทำคดียังไงครับทำคดียังไงทำคดีอะไรคุณตำรวจเรียกผมคุยกับผบ.ได้ไหมอ่ะผบ.ไม่น่าอยู่ครับเวลานี้มันต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีครับคุณตำรวจคือผมไม่ได้ตั้งใจครับมาคุณตำรวจเคยผิดพลาดเลยผมไม่ได้ตั้งใจเอ่ยเข้ามาผมถามว่า
ผมถามว่าใครอยากโดนดีอ่ะไม่มีใครอยากโดนจับแบบเว้นวันพี่เล็กมาผู้ใหญ่ไอพี่พี่ต้องมาผู้ใหญ่นะครับพี่ไอ้เนี่ยอยู่ไหนคุกใหญ่อยู่ตรงไหนอ่ะมันโดนปรับใช่ไหมเหรอออกทางไหนวะเนี่ยพี่ผมรู้แล้วพี่ขึ้นหอเราไปตายไหมล่ะอะไรนะไอ้กดจีไอ้เฉินมึงรับกูเสาห้าดิกูโดดออกไปตายเลยโดดเลยนะพี่ไอ้พี่เขาน่ะแล้วไม่มารับพวกกูด้วยประเด็นคือมันไม่มารับพวกกูอีกโอ้ขับรถผ่านทำไมขับรถผ่านโอ้ไอ้เหี้ยเอาไปสอนอนเลยก็ได้